สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวมาจาก PUBG เช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึง PUBG Lite นะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของ PUBG Project ไทยนะครับก็วันนี้วันที่10มกราคม62นะครับทำ PUBG Corp เนี่ยได้ประกาศนะครับว่าเขาจะให้ลงทะเบียนในเรื่องของการเล่น PUBG Lite ในประเทศไทยแล้วนะครับก็ให้คุณนะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10มกราคมนะครับถึงวันที่24มกราคมนี้เท่านั้นนะครับตามข่าวของเขานะฮะตามข่าวของเขานะก็คือนะเป็นข่าวฝากข่าวประกาศนะฮะข่าวประกาศนะฮะปิดนี้ก่อนนะอันนี้มันหน้าเด้งขึ้นมาไม่เป็นไรอ่ะเขาบอกว่านะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่24มกราคมนะคุณจะได้รับไอเทมพิเศษสกินอาวุธปืนนะครับก็เป็นแบบอีดิชั่นนะครับก็คือจำนวนจำกัดนะแล้วก็รางวัลพิเศษในการลุ้นรับแล็ปท็อปเกมมิ่งนะครับแล้วก็เกมมิ่งเกียร์ต่างๆอันนี้คือเขายังไม่บอกนะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กอะไรนะฮะหรือว่าเป็นเกมมิ่งอะไรนะครับก็ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์นะลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์นะครับที่จะลุ้นรับไอ้พวกนี้นะครับโดยที่เราสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ด้านล่างนะลิงก์ด้านล่างมันจะเด้งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ light.pubg.com นะครับโปรโมชั่น _2019/0110/ไทยนะครับก็น่าลงทะเบียนเป็นอย่างนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสเปคก่อนแล้วกันนะครับสเปคในเรื่องของ PUBG นี่นะยังเป็นสเปคเดิมนะครับกับ PUBG ที่คุณเล่นตอนที่เป็นโปรเจกต์ไทยนะครับก็คือยังเป็นสเปคเดิมที่เขาแนะนำนะครับนี่คือ Windows ต้องเป็น64บิตนะฮะรวมถึงไอ้ที่สเปคต่ำสุดก็คือคอ i3 2.4 จิกแรม4จิกนะครับสเปคต่ำสุดของการ์ดจอคือ HD Intel นะครับ HD 4000นะครับแล้วก็ตัวของพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ขนาด4จิกแล้วก็สเปคที่แนะนำก็เป็น Windows 64 bit เช่นเคยนะครับเป็น Core i5 2.86 GB นะครับ RAM 8 GB รวมถึงการ์ดจอที่คุณต้องใช้เป็น Nvidia 660ขึ้นไปนะครับ660ขึ้นไปแล้วก็ AMD Radeon นะครับ HD 7870นะครับสำหรับสเปคแนะนำนะแล้วก็พื้นที่ฮาร์ดดิสก์นะครับ4 GB ทางนี้ตัวของไฟล์ที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับเขาจะมีให้ดาวน์โหลดด้านล่างแล้วนะครับก็เป็นหน้าไปหน้าดาวน์โหลดนี่นะหน้าดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวตรงเว็บเนี่ยผมแปะไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันนะครับหน้าดาวน์โหลดนะครับเขาจะมี Microsoft Visual C++ ให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคุณก็ติดตั้งไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น .NET Framework 4.5.2 นะครับแล้วก็ DirectX 11รวมถึงไดรเวอร์การ์ดจอที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับไดรเวอร์การ์ดจอที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดใครที่เล่น PUBG Project Thai แล้วนะครับเคยติดตั้ง PUBG Project Thai แล้วก็ไม่ต้องลงลันเชอร์พวกนี้นะครับนี่ฮะไม่ต้องลงไอ้พวกนี้ก็ได้นะครับก็มาอัปเดตพวกของไดรเวอร์การ์ดจอเอาแล้วกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเมื่อกี้ผมจะมีลิงก์ให้คลิกด้านใต้คลิปนะครับก็เป็นลิงก์นี่นะลิงก์นี่นะผมจะเอาแปะไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับให้คุณได้สะดวกในการล็อกอินเพื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้แล็ปท็อปนะใครจะได้แบบโน้ตบุ๊กสายเกมมิ่งนะฮะโอเคเนาะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนอยู่ 26,387 คนนะครับก็ตั้งแต่6 โมงเย็นเพิ่งให้ลงทะเบียนนะครับเพิ่งให้ลงทะเบียนเนาะโอเคลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกันนะฮะกดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมันจะมีให้กรอกนะครับก็คืออีเมลนะครับอันนี้คืออีเมลนะอีเมล1ครั้งอีเมล2ครั้งนะครับให้กรอกตามอีเมลของคุณนะครับก็เดี๋ยวในที่นี้ผมจะเป็นอีเมลแนะนำนะครับซึ่งถ้าเป็นเมลของคุณก็ตามนั้นนะตรงผิดนี่วางก็กรอก2ครั้งนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ8ตัวขึ้นไปนะครับเขาบอกว่ารหัสผ่านต้องมี8ตัวขึ้นไปนะต้องมี
ตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ตัวหนังสืออย่างน้อย1ตัวจะเป็นตัวเลขหมดไม่ได้จะเป็นตัวหนังสือหมดไม่ได้นะครับก็ต้องมีอย่างละ1ตัวนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะครับ เดี๋ยวขอกรอกรหัสผ่านนะครับผมอาจจะมีสัก12 16ตัวนะฮะรหัสผ่านผมอะ โอเคนะครับในส่วนของบรรทัดล่างนี่คือวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดคุณก็เลือกวันเดือนปีเกิดของคุณเลยนะครับในผมเลือกวันเดือนปีเกิดของผมแล้วกันนะฮะคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10มกราคมนะครับถึงวันที่24มกราคมคุณจะลุ้นรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรวมถึงเกมมิ่งเกียร์ต่างๆที่เขายังไม่ได้ประกาศว่าคือรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เขาเพิ่งประกาศให้ลงทะเบียนแล้วก็ประกาศเว็บไซต์ไอ้หน้าเนี่ยยังเป็นทางการเนาะโอเคกดนี่นะครับ I have read and accept of the term of your policy นะครับนี่นะคลิก2อันนี้นะกด create my account นะครับอันนี้ก็บันทึกก็ได้ไม่บันทึกก็ได้นะครับไม่บันทึกแล้วกันนะโอเคทีนี้มันก็จะบอกว่าThank for registering นะครับก็คือลงทะเบียนเรียบร้อยนั่นเองนะครับเราจะส่งอีเมลให้คุณนะครับก็ไปเช็คที่อีเมลต่อไปนะครับอีเมลนี้อาจจะส่งใกล้ๆกับวันที่เขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดนะเปิดให้ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ยังรับพวกคนที่จะลงทะเบียนอยู่นะครับยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดเกมนะฮะพอเปิดให้ดาวน์โหลดเกมนะครับเราก็มาหน้าที่หน้าดาวน์โหลดนะครับหน้าlight.pubg.com นะครับ /th/download นี่นะหน้าดาวน์โหลดนะครับปุ่มดาวน์โหลดมันก็จะเป็นให้กดดาวน์โหลดนั่นเองนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียน PUBG ไม่ใช่โปรเจกต์ไทย PUBG Lite นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของวิดีโอนะครับเขาบอกว่าเปิดให้เล่นพร้อมกันมกรานี้นะครับไม่แน่ว่าวันไหนนะไม่แน่ว่าวันไหนนะครับอาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้นะครับเดือนนี้แหละนะครับมกราคมนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ